ที่ท่านผู้ว่าพูดว่าเมืองเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นแค่สิ่งก่อสร้างแต่เมืองมันคือคำว่าสมบูรณ์แบบของคำว่าเมืองคือต้องมีคนอยู่ด้วยและคนต้องสนุกไปกับมันมีความสุขไปด้วยมีความสุขในการอยู่ในเมืองด้วยเพราะนั้นเมืองคงไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องใส่สีสันเข้าไปใส่แอคทิวิตี้เข้าไปค่ะค่ะตัว CI ตัวนี้เกิดขึ้นในรอบ20ปีผมว่าใช่ไหมคะมันเกิดขึ้นในรอบ200ปีกทม.ไม่เคยมี200ปีเลยไม่เคยมี CI ที่เป็นทางการที่เป็นออฟฟิเชียลเป็นระบบครบในขนาดนี้มาก่อน3ล้านเราได้อะไรที่จะให้กับประชาชนถ้าคนอยู่ในแวดวงเนี่ยวงการเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนสามารถตอบได้เลยว่าเนี่ยเป็นมกที่ไม่ได้สูงคุ้มค่าคุ้มค่าแต่ผมเรียนว่าอย่างนี้เรื่องเงินถ้าในมุมผมมองอย่างนี้แต่ถ้าจะถามดีสุดก็ต้องไปถามกับผู้ที่เป็นนักออกแบบคนเชี่ยวชาญจริงเขาจะสามารถให้คอมเมนต์ได้ดีกว่านี้มากน้ำท่วมไหมยังท่วมอยู่ไหมต้องบอกยังท่วมอยู่แต่น้ำมันลดลงเร็วในอดีตเนี่ยเราพูดกันเป็นวันแต่ว่าณวันนี้ผมว่าไอ้ที่เป็นวันเนี่ยน่าจะผมยังแทบไม่เคยเจอนะคือมันระบายเร็วมากขึ้นใช่ไหมคะมันระบายได้เร็วขึ้นสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการเอื้อยทอล์กนะคะวันนี้นะคะเอื้อยเข้ามาถึงแบบว่าศาลาว่าการกทม.นะคะแล้วก็ได้รับเกียรตินะคะจากทางโฆษกกทม.คุณเอกวรัญญูอมรปานค่ะเพื่อที่จะพูดคุยกันในเรื่องของผลงานของทางกทม.ผ่านไป2ปีหลายคนคงเห็นเรื่องของโพลแล้วแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของประเด็นต่างๆเรื่องของป้ายกรุงเทพในรอบ20ปีที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอยินดีต้อนรับคุณเอกวรัญญูอมรปานโฆษกกทม.สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอื้อยครับขออนุญาตเรียกคุณเอื้อยเลยนะค่ะหรือว่าเรารู้จักคุ้นเคยกันดีกับคุณฟินนะคะคุณฟินนะคะคุณฟินก็เรียกว่าทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงให้ทางกทม.แบบชัดๆเลยครับถูกต้องครับเพราะว่าเป็นโฆษกกทม.ครับทีนี้เรื่องแรกขออนุญาตคุยถึงเรื่องนี้อาจจะดูเอาๆไปหน่อยแต่ก็อยากได้ให้ขยายรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของ CI ใหม่ในรอบ20ปีโอ้โหพูดถึงกันเยอะมากเลยแล้วก็คุยกันนอกรอบคุณฟินนี่เรียกว่าเป็นเฮดนะคะเป็นคนที่จะรู้รายละเอียดแล้วก็อธิบายได้ดีมากๆเรียกว่าเป็นผู้รับผิดชอบคนนึงละกันนะจะไม่ถึงขั้นเป็นเฮดครับแต่ว่าคือก็เริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นด้วยกันแล้วก็จะบอกว่าเรื่อง CI เนี่ยเดี๋ยวคงมีต่อเรื่อยๆ คิดว่ายังไงเนี่ยยังไม่เอานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคงจะมียังจะขยายไปอีกใช่ไหมคะใช่ครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องนี้เอาเป็นว่าผมพูดถึงว่าเราจะขยายต่อส่วนไหนอันนี้ง่ายเอาง่ายสุดเลยนะครับคือว่าไอ้จุดตรงรถไฟฟ้าเนี่ยของเดิมมันมีอยู่ประมาณ5จุดที่เราดูกันไว้ที่มันจะเป็นติดสติ๊กเกอร์ตรงรางรถไฟฟ้าใช่ไหมตอนนี้เราเริ่มไปแล้วที่ปทุมวันทีนี้มันยังเหลืออีก4จุดก็คือที่ลาดประสงค์ชิดลมนานาแล้วก็อโศกค่ะนะครับ4จุดเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีการติดตั้งแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกับทีมคณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่ที่ปรึกษาว่าจะดีไซน์ออกมาแบบไหนหมายความว่าจะดีไซน์ในเรื่องของคือเราต้องการให้ประชาชนน่ะเป็นผู้ดีไซน์แล้วก็ส่งงานดีไซน์มาให้กับทางทีมนึงมาร่วมคัดเลือกแล้วก็หลังจากนั้นก็คือจะไปเอาที่คัดเลือกมาแปะแต่ตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนว่าเราจะใช้กฎเกณฑ์แบบไหนเราจะให้ประชาชนส่งมาในรูปแบบใดแล้วจะมีการเปิดโหวตไหมอะไรพวกนี้ก็คงต้องพูดคุยกับทางด้านของกลุ่มนักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของการดีไซน์อีกทีนึงนะครับก็เดี๋ยวคงสัปดาห์นี้อัปเดตสัปดาห์ที่แล้วเราประชุมไปครั้งหนึ่งสัปดาห์นี้ต่อเนื่องครับก็คงใช้ระยะเวลาสักหน่อยครับแล้วคงจะได้เห็นภาพกันซึ่งอันนี้อาจจะเป็นแค่เฟสแรกนะอนาคตอาจจะมีต่ออีกเพราะว่ามันมีอีกหลายจุดที่เรารู้สึกว่ามันสามารถเล่นได้อีกเยอะคุณเอื้อยถ้านับจุดตอนนี้มันกี่จุดแล้วคะคุณซินที่ดูไว้แต่เดิมมี5จุดอย่างที่เรียนไปคือปทุมวันลาดประสงค์ชิดลมนานาแล้วก็อโศกครับซึ่ง5จุดนี้ยังไงทำแน่แต่ว่ามันยังมีพื้นที่อื่นอีกเช่นตอม่อเช่นรางรถไฟฟ้าที่มันไม่ได้ติดมันแค่เป็นสีที่ตอนนี้มันก็คือเขาเรียกว่าอะไรมันฝุ่นมันค่อนข้างดำไม่สวยงามเราคิดว่าเราสามารถเล่นตรงนี้ได้อีกเยอะอันที่สองก็คือผมคิดว่าเรามีพาร์ทเนอร์ชิพเยอะมากก็คือต้องชื่นชมฮะในฐานะเมืองเนี่ยเราต้องขอบคุณภาคเอกชนเครือข่ายประชาชนหลายๆคนเนี่ยส่งฟีดแบคส่งข้อมูลมาเต็มเลยบอกว่าพร้อมที่จะมาช่วยสนับสนุนทำให้เมืองเนี่ยมันมีสีสันก็ย้อนกลับไปอีกเหมือนที่ท่านผู้ว่าพูดว่าเมืองเนี่ยมันคงไม่ใช่เป็นแค่สิ่งก่อสร้างแต่เมืองมันคือคำว่าสมบูรณ์แบบของคำว่าเมืองคือต้องมีคนอยู่ด้วยและคนต้องสนุกไปกับมันมีความสุขไปด้วยมีความสุขในการอยู่ในเมืองด้วยเพราะนั้น
เมืองคงไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างอย่างเดียวแต่ว่ามันต้องใส่สีสันเข้าไปใส่แอคทิวิตี้เข้าไปค่ะค่ะทีนี้พอเริ่มต้นมาเนี่ยอาจจะอย่าเพิ่งงงนะท่านผู้ชมเพราะว่าบางท่านเขาอาจจะไม่ได้อยู่กรุงเทพไงคะคุณฟิล์มก็คือตัว CI ตัวเนี้ยเกิดขึ้นในรอบ20ปีผมว่าใช่มั้ยคะมันเกิดขึ้นในรอบ200ปีกทม.ไม่เคย200ปีเลยไม่เคยมี CI ที่เป็นทางการที่เป็นออฟฟิเชียลเป็นระบบครบในขนาดนี้มาก่อนมันคือป้ายที่เป็นตัวหนังสือบ่งบอกความเป็นกรุงเทพถูกไหมคะครับคือ CI มันคือ Corporate Identity เนี่ยมันความหมายมันคือว่ามันจะต้องอย่างเช่นโลโก้เป็นโลโก้แบบไหนอย่างในอดีตกทม.เราเนี่ยไม่เคยมี Original File หรือ Digital File ที่เป็นพระอินทร์ทรงช้างเลยคิดดูว่า200ปีเราไม่เคยมีเลยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราทำเป็น Digital File และเป็น Original File ความละเอียดต่อไปขยายไม่แตกแล้วในอดีตก็ต้องเล่าเพนพอยต์ว่าเรามีทั้งหมดเนี่ย50เขตกับอีกมากหลายๆสำนัก16 17สำนัก20สำนักเนี่ยนะฮะเวลาแต่ละสำนักหรือแต่ละเขตจะดึงโลโก้ไปใช้เนี่ยผมทุกวันนี้ถามข้างในก็ยังไม่มีใครทราบว่า original file อยู่ไหนไม่มีก็คือเวลาดึงมาไฟล์มันจะแตกนะครับเพราะนั้นครั้งนี้ก็เป็นการทำใหม่ข้อ2ก็คือเรานอกจากทำใหม่แล้วเนี่ยเราก็ไหนๆทำทั้งทีแล้วแล้วก็มีการกำหนดสีด้วยตกลงสีเขียวต้องเป็นสีเขียวโทนไหนเพราะบางทีเขตหนึ่งใช้โทนหนึ่งเขตหนึ่งใช้โทนหนึ่งเอ้ยลองคิดดูว่าเวลาเอ้ยไปธนาคารหนึ่งเอ้ยจะจำได้เลยว่าธนาคารนี้ต้องสีเหลืองธนาคารนี้สีเขียวธนาคารนี้สีม่วงแล้วเอ้ยคิดดูว่าธนาคารเนี้ยเป็นสีเขียวสีเหลืองสีม่วงแต่มันสาขาแต่ละสาขาไม่เหมือนกันเอ้ยก็จะรู้สึกสับสนแล้วว่าเอ้ยอันนี้ของปลอมของจริงของแท้อะไรหรือเปล่าของแท้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่มันบ่งบอกถึงตัวตนของกทม.ถ้าคุณจะให้ประชาชนเชื่อมั่นสิ่งหนึ่งไอ้เรื่องนี้เป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งนะครับแล้วมันก็นำไปสู่การต่อยอดเช่นเรื่องของการcreate เรื่องฟอนต์นะครับที่อ้างอิงมาจากฟอนต์ของกรุงเทพมหานครเดิมนะครับก็ปรับให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ในเนื้องานเรามีทั้งหมดอยู่ถ้าผมไม่ผิดเนี่ย11ถึง12เนื้องานมันจะมีงานทำของที่ระลึกมีงานทำคลิปวิดีโอมีต่างๆมากมายครับเพื่อที่ถึงเวลาแล้วเนี่ยเราสามารถนำของเราเนี้ยมาใช้แล้วก็มาใช้กับไอ้คอร์ปอเรทหรือกรุงเทพมหานครบีเอ็มเอของเราได้ครับทีนี้พูดถึงงบประมาณค่ะคุณฟินอันนี้ก็พูดถึงกันเยอะใช่ไหมคะเรื่องของการออกแบบคุณฟินก็อธิบายชัดแล้วทีนี้เรื่องของงบประมาณก็เกือบ3ล้าน3ล้านเราได้อะไรที่จะให้กับประชาชนนี่เป็นคำถามที่คำถามดีมากนะแต่ถึงเวลาเราบิดดิ้งจริงๆก็2ล้าน9กว่าๆนะครับต้องเรียนไว้อย่างนี้ครับว่า3ล้านเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เยอะนะใช่มั้ยแต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะมาทำเนี่ยเราก็สอบถามไปหลายๆหน่วยงานซึ่งหลายๆที่เนี่ยก็ต้องเรียนว่าใช้เงินมากกว่านี้หลายเท่าตัวนะครับในวงการงานดีไซน์เนี่ยจริงๆการจะดีไซน์ครั้งนึงเนี่ยเขาต้องทำรีเสิร์ชเยอะมากนะครับอย่างเช่นพระอินทร์ทรงช้างเนี่ยนะครับเขาต้องไปที่หอสมุดแห่งชาติต้องไปอีกที่หนึ่งจำไม่ได้ที่ไหนไม่รู้เพื่อไปดูไฟล์ที่กรมพยานนฤทธิ์เนี่ยท่านวาดรูปไว้จริงๆด้วยฝีพระหัตถ์ท่านนะครับแล้วเราก็เอาตัวนั้นอ่ะมานั่งทำใหม่โค้ดทำดีไซน์ใหม่หมดมีการวัดองศาขนาดหัวช้างมีการวัดองศาการนั่งการนอนทั้งหมดเพื่อให้มันตรงตามที่ท่านวางไว้นะหลังจากนั้นก็ออกมาดีไซน์มาจะเห็นได้ว่าสีแต่ละสีเนี่ยที่ออกมาก็ไม่ได้ออกมาจากการที่เราจินตนาการนะครับสีเขียวเนี่ยออกมาจากสีเขียวมรกตของพระอินทร์นะครับมีที่มาที่มาพระอินทร์มรกตเนี่ยก็มีหลายเฉดสีอีกก็ต้องไปหาเฉดสีไหนที่มันเหมาะกับตัวตนของกรุงเทพมหานครอีกสีทองเนี่ยก็มาจากการที่ทำรีเสิร์ชแล้วพบว่าโบสถ์วัดต่างๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะมีสีทองกับสีส้มใช่ไหมครับมันก็สะท้อนออกมาสีน้ำเงินเนี่ยก็มาจากรถตุ๊กๆบางส่วนสีฟ้าเนี่ยมาจากCity of Angel คือสวรรค์คือมันจะมีที่มาที่ไปอธิบายหมดนะครับเพราะนั้นในมุมเรื่องของเงินเนี่ยผมว่าถ้าคนอยู่ในแวดวงเนี่ยวงการเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนสามารถตอบได้เลยว่าเนี่ยเป็นงบที่ไม่ได้สูงแต่คุ้มค่าคุ้มค่าแต่ผมเรียนว่าอย่างนี้เรื่องเงินถ้าในมุมผมมองอย่างนี้แต่ถ้าจะถามดีสุดก็ต้องไปถามกับผู้ที่เป็นนักออกแบบว่านักเชี่ยวชาญจริงเขาจะสามารถใหคอมเมนต์ได้ดีกว่านี้มากค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็มีเรื่องดราม่าอยู่นะคะคุณฟินเรื่องการออกแบบคุณฟินก็อธิบายไปแล้วว่าจริงๆเราก็ฟังเสียงประชาชนนะเสริมนิดนึงครับเรื่องออกแบบเนี่ยมันมาคือพอเราได้ฟาร์มกรุ๊ปมาเนอะ
เราก็มีก่อนหน้าฟาร์มกรุ๊ปเนี่ยเรามีการตั้งคณะที่ปรึกษามาเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วล่ะว่ายังไงเนี่ยออกแบบมาอาจจะต้องโดนคนออกมาเมนด้วยนะครับเพราะเราคิดว่าเราควรจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญซึ่งก็มีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเนี่ยท็อปดีไซเนอร์ของประเทศไทยเนี่ยมาหลายท่านนะครับมีอาจารย์จากนักวิชาการจากจุฬาจากศิลปากรมีจากเอกชนแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7 ท่านด้วยกันมาอยู่ในคณะทำงานและท่านเหล่านี้ก็น่ารักครับท่านก็คอยเชฟไอเดียให้บางอย่างผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราไม่มีความรู้แต่เราแค่บอกว่ามันดูไม่ทันสมัยท่านก็ต้องอธิบายว่าไอ้ฟอนต์เนี่ยถ้าเราจะเขียนทันสมัยเขียนง่ายเลยจะทำอะไรก็ทำได้แต่กรุงเทพมหานครมันมีประวัติศาสตร์มันมีคัลเจอร์มีทรีชันนอลทำไมเราจะต้องไปเขียนฟอนต์เราให้สมมติไปเหมือนญี่ปุ่นไปเหมือนฝรั่งเราก็ต้องเขียนให้มันล้อกับตัวเราเพราะนี่คือองค์กรของเรานะครับมันก็มีที่มาที่ไปมีเหตุผลครับจึงเป็นที่มาที่ไปว่างานดีไซน์นี้ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ออกมาส่วนเรื่องที่บอกว่าสวยไม่สวยเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองคนจะมองใช่ไหมคะทีนี้เราฝ่าดราม่าไปยังไงคะเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เราน้อมรับความเห็นคนนะเรื่องงานดีไซน์อย่างตรงตอม่ออย่างตรงรางรถไฟฟ้าเนี่ยผมเห็นประชาชนบางท่านก็มานั่งดีไซน์โดยใช้เสียแล้วก็สวยดีนะผมก็เลยรู้สึกว่ามันสามารถดีไซน์ที่แตกต่างแล้วก็ถึงเวลาแล้วทุกคนน่าจะเห็นร่วมต้องกันได้ครับของเราเนี่ยคือเราก็ดีไซน์มาขึ้นต้นมาให้ดูเพื่อให้ตรงกับงานไพร์มันแล้วก็เป็นการเปิดตัวเซกกับทอมบอไปในตัวแต่เราเลือก4 จุดที่ประชาชนสามารถเข้ามาร่วมได้จริงๆแล้วถ้าเรียนกับคุณฟินตามตรงก็คือในรอบ2 ปีเนี่ยสิ่งที่ทำอยู่กิจกรรมตรงนี้นะคะผลงานตรงนี้ถือว่าถูกพูดถึงมากในโซเชียลมากๆเลยนะนั่นสิด้วยความที่อาจจะแบบว่าหลายคนเอาไปเปลี่ยนแปลงเป็นตัวหนังสือได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดอื่นๆก็อาจจะตั้งคำถามมาว่าแล้วถ้าจะขยายไปสู่จังหวัดอื่นเขาอยากจะได้โมเดลนี้ไปทำบ้างหรือในแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะผมไม่มีความรู้เหมือนกันนะว่าแต่ละจังหวัดเขาสามารถอันนี้เราคุยกันเล่นๆเฉยๆในฐานะคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไงคะแต่ละจังหวัดถ้าท่านมีไอเดียผมว่าก็น่าจะทำได้ลองร่วมกันออกแบบใช่ไหมหมายความว่าคือของเราเนี่ยตอนแรกเราคุยแต่ต้นเลยนะเอ่ยว่าเฮ้ยให้ประชาชนมาร่วมทำ CI อะไรได้ไหมดีไซน์ทีนี้นักวิชาการท่านก็อธิบายเหตุผลครับว่าในอดีตเนี่ยมันเคยมีสมาคมกีฬาเนี่ยเคยเปิดประกวดโลโก้โน่นนี่มาแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เหมือนได้ที่1มาแหละแต่สุดท้ายก็อาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้จริงเนื่องจากมันต้องมีหลากหลายกระบวนการมีรีเสิร์ชมีอธิบายเหตุผลต่างๆมากก็ต้องหาคนที่มันเป็นผู้รู้จริงๆหรือบริษัทที่รู้จริงมาทำหลังจากนั้นถ้าจะเป็นแคมเปญอาจจะให้ประชาชนมาร่วมดีไซน์ได้ในแต่ละแคมเปญที่อาจจะหมดเป็นช่วงๆไปครับเพราะนั้นกลับมาคำถามเอื้อยคือแต่ละจังหวัดสามารถทำได้ไหมผมว่าก็ทำได้เลยนะครับขอให้เรามีผมว่าแต่ละจังหวัดเขาเก่งอยู่แล้วล่ะยังไงเขาทำได้อยู่แล้วใช่ค่ะที่อาจจะเป็นแบบเรามีหลักการที่ถูกต้องพอ เริ่มจากจังหวัดใกล้เคียงปทุมสมุทรปราการอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างแบบปริมณฑลอะไรอย่างเงี้ยก็รอทางแต่ละผู้นำแต่ละจังหวัดนะคะอันทีนี้ปิดจ็อบเรื่องนี้ก็คือประเด็นก็คือว่าเราได้ถอดบทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บ้างคะคุณฟิล์มครับผมว่าดีเลยคือเสียงสะท้อนประชาชนนะครับก็มีเสียงสะท้อนคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าจุด2ถึงจุด5เราเนี่ยเดี๋ยวเราจะเปิดให้ประชาชนมาร่วมกันดีไซน์แล้วก็เดี๋ยวลองคุยต่อไปว่าจะผลักดันยังไงต่อนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าประชาชนร่วมดีไซน์ได้นะครับขั้นตอนต่างๆอะค่ะอย่างเช่นจะต้องแบบว่าสมมติประชาชนท่านอื่นๆอยากจะร่วมออกแบบอย่างเงี้ยค่ะคุณฟิล์มอันนี้เอ่ยสมมติขึ้นมานะคะจะต้องทำยังไงเอ่ยเดี๋ยวรอกันนิดนึงเดี๋ยวพอเราคุยกับทีมคณะทำงานทีมนี้นะครับพอคุยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็จะมาว่างว่าโอเคประชาชนสามารถร่วมส่งแบบได้ช่วงไหนถึงที่ไหนช่วงไหนถึงวันไหนช่องทางไหนแล้วเราจะมีกฎกติกาในการให้คะแนนยังไงนะครับรวมไปถึงว่าเมื่อชนะแล้วจะได้รางวัลอะไรเนี่ยเพราะว่าอันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการคุยกันอยู่แต่คิดว่าเดี๋ยวภายในเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวคงได้เห็นกันครับค่ะก็ลองไปถ่ายรูปดูกันก่อนเนาะ5 จุดใช่ไหมคะ5 จุดใช่ไปถ่ายรูปดูกันก่อนแล้วก็ลองเอาไปนึกๆดูนะอันทีนี้เรื่องของ CI ก็ว่ากันไปผลโพใน2 ปีถามในฐานะโฆษกกทมพอใจไหมคะสำหรับผลโพของอาจารย์ชัดชาติครับหมายถึงว่าผลโพที่พูดถึงอาจารย์ชัดชาติแล้วก็การทำงานกทมครับต้องขอบคุณนะครับผลโพที่ออกมาก็รู้สึกว่าสิ่งที่ทำงานไปเนี่ยนะครับก็อย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังมีคนได้เห็นภาพและเข้าใจนะครับแต่ถามว่าพอใจไหมผมคิดว่าอย่างที่อาจารย์ชาติท่านได้ให้คะแนนตัวเองได้ให้คะแนนไป5เนี่ยผมว่ามันเป็นการสะท้อนเห็นว่าถ้าเราให้คะแนนตัวเองเต็ม10หรือเราบอกเราพอใจแล้วเนี่ย
งานเราก็จะอยู่แค่เนี่ยมันคือสุดเพดานแล้วนะครับแต่เราต้องทำยังไงให้เรารู้สึกว่าเหมือนน้ำมันไม่เต็มแก้วเราต้องผลักดันต่อไปทำงานให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะผมก็ยังเห็นอยู่ว่ามีอีกจำนวนมากที่ยังรู้สึกว่าไม่มีผลงานอีกจำนวนมากที่ยังรู้สึกว่ายังไม่พอใจกับผลงานนะครับคำถามคือว่าเราจะทำยังไงให้ทุกท่านเหล่านั้นน่ะได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจแล้วก็ได้ทราบว่าการทำงานเนี่ยมันมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างต่อไปนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเราคงไม่ได้สร้างภาพเราไม่ได้เน้นเรื่องการสร้างภาพแต่เราเน้นว่าถ้าทำงานทุกวันเนี่ยวันหนึ่งเขาก็ต้องเห็นอย่างเช่นขุดลอกคูคลองเนี่ยหรือลอกท่อลอกอุโมงค์ทำฟุตบาทเนี่ยวันหนึ่งก็ต้องเห็นทีนี้พอเห็นปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือว่าทำได้ดีไหมมีประสิทธิภาพไหมนะครับก็จะมีทั้งฟีดแบ็กทั้งเฮ้ยชื่นชอบทั้งบอกว่าเฮ้ยต้องปรับปรุงอย่างเช่นที่เอกมัยทำฟุตบาทใหม่ก็มีคนออกมาต่อว่าพอสมควรเนื่องจากว่าผู้รับเหมาก็อาจจะไม่ได้ดีไซน์แล้วก็ทำให้มันสะดวกในการเดินทางจนท่านผู้ว่าต้องลงไปดูด้วยตัวเองทีนึงนะครับไปกำชับผมว่าเนี่ยแหละมันคือการทำงานถ้าคุณไม่ทำงานเนี่ยคุณจะไม่มีทางโดนด่าเพราะก็อยู่เฉยๆแต่การทำงานพอทำปุ๊บมันก็ต้องมีเสียงต่อว่าเสียงวิจารณ์ซึ่งเราก็ต้องน้อมรับฟังในฐานะที่เป็นผู้ที่อาสามาใช่ไหมครับพอรับฟังก็ต้องไปนำไปสู่การแก้ไขผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าผลสำรวจที่ออกมาเนี่ยเขาก็คงจะไม่ได้ให้คะแนนเพียงแค่อาจารย์ชัชชาติท่านเดียวหรอกเพราะว่าอาจารย์ชัชชาติท่านก็ต้องมีทีมงานด้วยใช่ไหมคะนี่ก็มีกระแสข่าวมาก่อนหน้านี้ว่าเดี๋ยวสมัยหน้าเนี่ยอาจารย์เขาจะไปตั้งพรรคใหม่แข่งกับพรรคการเมืองต่างๆเกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณฟินจะตอบได้มากเท่าไหร่นะคะแต่เอาเท่าที่ประชาชนเข้าใจแล้วกันว่าในส่วนของเราได้สื่อสารอะไรมาบ้างกับทางอาจารย์ครับก็ถ้าผมยืนยันตรงนี้นะคือผมไม่เคยได้ยินอาจารย์พูดกับผมหรือกับทีมงานเรื่องตั้งพรรคใหม่นะครับอันนี้ไม่เคยส่วนอนาคตมันจะมีการตั้งไหมเนี่ยผมอันนี้ผมให้คำตอบไม่ได้นะครับก็อยู่ที่ทางผู้ใหญ่แต่ณตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นอาจารย์พูดอยู่เสมอคือว่าเฮ้ยทำงานแล้วต้องไม่ใช่แบบทำงานอ่ะแต่มันต้องทำงานแล้วก็ต้องคิดถึงคำว่าประสิทธิภาพในการทำงานด้วยซึ่งมันตรงกับตอนที่ท่านแถลงเราก็เลยใช้คำนั้นอ่ะมาพูดก็คือว่ามันไม่ใช่เอาแต่ทำงานนะแต่ต้องทำงานแล้วต้องฉลาดให้รู้ทันด้วยว่าทำงานไงให้มีประสิทธิภาพคำว่าประสิทธิภาพคือ1ต้องโปร่งใส2คุณต้องรับฟังปัญหาให้รู้จริง3ต้องรวดเร็วและ4เนี่ยถ้าเป็นไปได้เอาเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งถ้าเอ้ยสังเกตเห็นเนี่ยทุกอย่างเราอ่ะเราพยายามเอาเทคโนโลยีมาใช้หมดเพราะว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้มันเป็นการ1รวดเร็วขึ้น2เนี่ยมันเป็นการป้องกันเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันได้เป็นอย่างดียกตัวอย่างเช่นทัฟฟี่ฟองดูเป็นตัวอย่างซึ่งเอ้ยน่าจะเข้าใจภาพดีอยู่แล้วประชาชนน่าจะเห็นภาพพอสมควรแล้วว่ามันคือระบบรับเรื่องร้องเรียนที่แต่เดิมเราต้องโทรศัพท์ไปอีเมลไปแล้วก็วิ่งผ่านแต่ละไฟล์กว่าจะถึงวิ่งมาที่เขตนะแต่ครั้งเนี้ยพอเราใช้ทัฟฟี่ฟองดูคือเราแชร์โลเคชั่นวิ่งตรงไปที่เขตเลยถึงไวเขตรับทราบปัญหาไม่ได้ต้องไปผ่านพอเขตนะเขตแก้ไขปัญหาเองเลยนะครับเราใช้หลักการนี้เป็นหลักการเดียวกันกับในการยื่นเรื่องรับเรื่องร้องเรียนผ่านออนไลน์นะครับขอไปในการยื่นเรื่องก่อสร้างบ้านนะครับก็คือวิ่งตรงไปที่เขตเลยนะครับแล้วก็มีโปรเซสอนาคตก็จะใช้หลักการนี้ในกับหลายๆจุดหลายๆเรื่องต่อไปรวมไปถึงเรื่องของหาบเล่แผงลอยด้วยต่อไปครับโดยส่วนตัวคุณฟินแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นทีมงานของอาจารย์ชัชชาติชัดเจนถ้าสมัยหน้าเนี่ยไปไหนไปด้วยกันไหมคะอันนี้คนที่ติดตามคุณฟินเขาฝากถามมานะโอ้ยก็แล้วแต่ผู้ใหญ่เมตตาถ้าเมตตาก็ต้องเดินต่อไปครับค่ะแต่โดยส่วนตัวเราก็พอใจใช่ไหมคะในเรื่องโพลที่ออกมาถ้าส่วนตัวผมว่าผมออกมาแล้วก็คิดว่าถือว่าเป็นไปได้ระดับนึงครับได้ดีระดับนึงนะครับแต่ว่าเรายังมีรูมเยอะที่จะต้องมีการปรับปรุงต่อครับค่ะก็อย่างที่คุณฟินพูดไปในเรื่องของปัญหาต่างๆผ่านแอปพลิเคชันผ่านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็กรุงเทพเนี่ยเรียกว่าปัญหาคนเมืองนะคุณฟินปัญหาที่เรียกว่าเส้นเลือดฝอยยิบย่อยยิบย่อยนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเราทำไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบชิ้นใหญ่แต่มันต้องทำทุกวันแล้วก็ทำให้ประชาชนพอใจผมว่ามันมีสองส่วนนะครับที่เราทำไปแล้วคนอาจจะไม่เห็นส่วนหนึ่งคือเรื่องของการจัดเก็บข้อมูล Data บวกด้วยการนำ Data มาวิเคราะห์ไอ้สองส่วนนี้มันเป็นสองส่วนที่มันเหมือนอยู่ under iceberg คือใต้ภูเขาน้ำแข็งที่เราไม่เห็นผมยกตัวอย่างให้หลายการสัมภาษณ์หลายที่คือยกตัวอย่างว่าเรื่องของการลอกท่อเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ 7,000 กว่ากิโลเมตรเรื่องท่อนะครับทีเนี้ย
เราแบ่งในอดีตมันแบ่งลอกท่อเป็น 3,000 บวก 3,000 นะครับ 6,000 หรือ 7,000 เนี่ยแบ่งเป็น 3,000 บวก 3,000 แต่ว่านั่นหมายความว่า 3,000 ปีนี้ปีหน้า 3,000 ชุดแรกจะไม่ต้องลอกแล้วจะไปลอก 3,000 ชุดที่2แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราแบ่งเป็น area base ก็คือว่าตรงไหนที่มันอยู่ในชุมชนตรงไหนอยู่ในตลาดเนี่ยไอ้ตัวนี้จะต้องมีการลอกท่อทุกปีเนื่องจากมันก่อสร้างมันมีขยะเยอะตัวไหนที่มันอยู่ชานเมืองไม่ได้อยู่ในที่ชุมชนอยู่ห่างไกลอันเนี้ยเราจะลอกเป็นปีเป็นปีถามว่าทำไมเราถึงใช้หลักการนี้ก็คือหนึ่งว่าเราคิดว่าถ้าเราใช้หลักการเป็น 3,000 ครับแบบปีนึงปีหน้าเนี่ยมันยังไงมันท่วมแน่เราก็ต้องมามิติว่าเป็น people centric หรือเข้าใจในพื้นที่นั้นๆมากขึ้นส่วนว่าทำไมไม่ลอกท่อหมดก็เพราะเรามีงบประมาณจำกัดถ้าลอกท่อหมดได้เนี่ยก็ลอกไปแล้วนะครับแต่ว่าเรามีงบจำกัดจะทำไงให้มันคุ้มค่าที่สุดอย่างปีนี้เราลอกไปแล้ว 4,000 กว่ากิโลเมตรนะครับก็คือเกิน 3,000 มาแล้วแล้วก็ได้รับความร่วมมือใหม่ร่วมมือหลายฝ่ายเช่นเดียวกันกับทางเท้าใหม่ที่ท่านรองวิษณุท่านทำท่านทำออกมาเนี่ยทางเท้าใหม่ท่านก็ทำออกมาเป็นหลายสองสามรูปแบบออกมาถามว่ามันยากไหมจริงๆกำหนดรูปแบบเดียวเนี่ยมันง่ายใช่ไหมแต่ท่านทำมาเป็นสองรูปแบบที่เป็นมาตรฐานทางเท้าใหม่ที่ว่าต้องเสริมเหล็กต้องอะไรเงี้ยอันนึงคือเป็นปูกระเบื้องอันนึงเป็นลาดยางที่ท่านทำอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านบอกว่าบางพื้นที่เนี่ยที่มันอยู่ไม่ได้อยู่ตัวเมืองอยู่ห่างไกลท่านคิดว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุนด้วยการใช้กระเบื้องที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับบวกกับว่าคนสามารถปั่นจักรยานอะไรพวกนั้นได้ง่ายขึ้นแต่ในตัวเมืองเนี่ยมันมีนักท่องเที่ยวความสวยงามเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องมีการปูกระเบื้องให้มันดูดีขึ้นนะครับซึ่งการทำอย่างเงี้ยมันยากไม่ง่ายเนื่องจากต้องลงรายละเอียดมากขึ้นมีการกำหนดว่ามีการกำหนดเรื่องงบด้วยมีการกำหนดว่าพื้นที่ไหนหลักการหลักเกณฑ์แบบไหนถึงจะใช้เป็นลาดยางหลักเกณฑ์แบบไหนที่จะใช้เป็นกระเบื้องด้วยยังขุดลอกท่อเนี่ยก็ยังได้รับความร่วมมือจากพี่ๆทหารอยู่ใช่ไหมคะยังครับก็ผมว่าท่านพี่ๆทหารก็ยังน่ารักครับช่วยอยู่แล้วเราก็มีทางด้านกรมราชทัณฑ์มีทางด้านภาคเอกชนด้วยบางส่วนครับค่ะทีนี้ปัญหาของคนกรุงเทพหลักๆเลยนะกี่ยุคกี่สมัยเนี่ยแล้วปัญหาบางอย่างเนี่ยมันต้องแก้ทุกปีใช่ไหมคะคุณฟินมันไม่ใช่ว่าแก้จบแล้วคือจบครั้งเดียวฝนตกรถติดน้ำท่วมน่าจะเป็นปัญหาหลักๆในท็อปฟี่ฟองดูงโดยท็อปไฟปัญหาเลยใช่ที่เคยพูดมาไอ้รถติดเนี่ยอันดับหนึ่งเลยค่ะนะครับก็ผมว่าตอนที่ท่านแถลงครับผู้ว่าแถลงไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็แถลงถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาการจราจรที่เป็นท่านรองวิษณุออกมาพูดว่าวิชั่นท่านในอีก2ปีข้างหน้าการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างไรคือท่านบอกว่าอันดับแรกท่านจะมีการเพิ่มช้อยทางเลือกให้กับประชาชนในการเดินทางมากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือจะมีตัวคอมมานด์เซ็นเตอร์ไอ้คอมมานด์เซ็นเตอร์เนี่ยเป็นตัวสำคัญนะครับถามว่ามันสำคัญยังไงก็คือว่ามันจะเป็นหน่วยการเอา data ทั้งหมดมาแล้วก็มีการมาวิเคราะห์ data ว่าในพื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างผมยกตัวอย่างนี่ตรงนี้ตรงนึงนะเริ่มจากเรื่องแรกถ้าผมพูดไวๆครับก็คือเรื่องของการเพิ่มช้อยทางเลือกในการตัวเลือกมากขึ้นคือในอดีตเนี่ยเราจะเห็นว่ากรุงเทพมหานครเราก็จะมีแค่เรื่องของคือเส้นเลือดใหญ่เราค่อนข้างแข็งแรงและตัวรถไฟฟ้าถ้าเอ้ยสังเกตเนี่ยรถไฟฟ้าเรามันมีทั้งใต้ดินมีทั้งบนดินแล้วก็มีหลายสายมีหลายสายหลายสีแต่เพนพอยต์ของคนทุกวันนี้คือจากบ้านไปขึ้นรถไฟฟ้าใช่หรือจากรถไฟฟ้าไปที่ทำงานรอยต่ออ่ะไอ้รอยต่อตรงเนี้ยที่เราคิดว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่แล้วรอยต่อเนี้ยเราเรียกได้ว่าเส้นเลือดฝอยซึ่งมันสำคัญมากมันต้องเดินคู่กันเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาลองนุ๊กเลยท่านรองวิษณุเลยพูดว่ากรุงเทพเนี่ยมันจะต้องเดินได้เดินดีและน่าเดินนั่นหมายความว่าทางเท้าต้องดีคำว่าดีก็ต้องควบคู่กับคำว่าปลอดภัยด้วยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามทำหลายๆวิธีทางแล้วนะครับคือทางเท้าอะไรพวกนี้แต่อนาคตเนี่ยตอนนี้เราเริ่มกระบวนการเพิ่มทางเลือกมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือ bike sharing ครับคือเราเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนที่สนใจเอาจักรยานมาวางไว้จุดต่างๆนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยสามารถbike sharing ได้เลยนะครับก็คือขี่ไปได้เลยทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ย มันอาจจะมีลักษณะของจุดเครือข่ายต่างๆไม่มากเพียงพอตอนนี้เราต้องการจะขยายให้มากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวคงจะได้เห็นกันถ้าเห็นเนี่ยหน้ากทม.มีแล้วแล้วก็ตรงพื้นที่เมืองชั้นในเนี่ยเรามีหลายจุดมีแล้วมันดูได้นะครับแล้วต่อไปจะขึ้นเป็นดิจิตอลคือสามารถเช็คได้ในมือถืออยู่จุดไหนได้บ้างนะครับแล้วก็ปักหมุดก็จะเป็นลักษณะปักหมุดดิจิตอลคือพูดง่ายๆว่าไอ้ป้ายจักรยานจะไม่ไปเกะกะทางเดินมากนะครับคือจะเป็นป้ายเล็กๆแล้วก็มีจักรยานไปวาง
เพื่อให้ทั่วถึงแล้วก็เหมือนต่างเมืองต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วก็ใหญ่มากขึ้นอันต่อมาคือเราคงมีการประสานกับภาคเอกชนอย่างเช่นเรื่องรถตุ๊กๆนะครับที่มันจะเป็น EV ด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของเรือไฟฟ้าอะไรพวกนี้เราพยายามเพิ่มทางเลือกให้มากขึ้นเรื่องที่2เนี่ยคือการเรื่องของการจัดตั้งศูนย์คอมมานด์เซ็นเตอร์นะครับซึ่งศูนย์คอมมานด์เซ็นเตอร์เนี่ยมันก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆจากกล้อง CCTV จากหน่วยงานต่างๆเข้ามาจุดไหนน้ำท่วมจุดไหนรถติดมันก็จะสามารถที่จะนำไปสู่ของการตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของไอ้ไฟเขียวไฟแดงเลยนะนะเช่นไฟเขียวไฟแดงเนี่ยเขาจะมีการอัปเกรดสัญญาณไฟจราจรเรียกว่าเป็น adaptive signal คำว่า adaptive signal คือว่าในอดีตเนี่ยเราตั้งด้วยมือใช่ไหมครับซึ่งเรื่องนี้คุยกันมานานมากนะแต่ว่าต่อจากนี้เราพยายามที่จะใช้ตัว adaptive signal ใน500กว่าทางแยกเพื่อที่ว่าสมมุติว่าไฟแยกเนี้ยไฟเขียวแยกหน้าก็เขียวเขียวมันก็จะลื่นไปตลอดแต่ที่ผ่านมาปัญหาของกรุงเทพเนื่องจากตอกซอกซอยมันเยอะระบบต่างๆพวกนี้มันเลยยังไม่โฟลว์นะนะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มทดลองไปแล้วแล้วเดี๋ยวจะมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นบวกกับว่าเรามีตัวคอมมานด์เซ็นเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องมันก็สามารถเห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็สามารถดีไซน์ได้มากขึ้นว่าแต่ละแยกถ้าถึงเวลาต้องควรปล่อยแล้วหรือแยกไหนไม่ควรปล่อยคือที่ผ่านๆมาในอดีตมันเป็นการตั้งด้วยอนาล็อกคือด้วยมือค่ะพอเป็นด้วยมือปุ๊บเนี่ยการติดต่อการสื่อสารมันก็ใช้มันมีหน่วงเวลาอย่างเช่นรถมันติดไปถึงแยกนั้นแล้วนะก็บอกก็ค่อยไฟเขียวแต่ตอนนี้ถ้ามันมีตัวคอมมานด์เซ็นเตอร์มีกล้อง CCTV ดูมีตัว adaptive ตรงนี้สัญญาณตรงนี้ดูเนี่ยมันจะสามารถอัตโนมัติได้เลยไปได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นครับเพื่อไม่ให้ฟังแล้วเหมือนเป็นการ PR มากเกินไปนะท่านผู้ชมนะสรุปเลยนะคะคุณฟินผลงานต่างๆหรือว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำหรือทำมาแล้วเนี่ยเอางี้เราวัดความพอใจของประชาชนจากอะไรวัดความสำเร็จจากอะไรอย่างเช่นอ่ะวัดจากการลดอุบัติเหตุที่ลดน้อยลงอาชญากรรมที่ลดน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะผมว่าเรื่องนี้มันคงวัดได้หลายมันมีหลาย measurement มากในการวัดเนี่ย ส่วนหนึ่งก็คือโพลที่คุณเลื่อนเพิ่งพูดไป แต่ถ้าพูดไปในแต่ละด้านเนี่ยมันมีวิธีการวัดของมันเยอะเอาแค่เรื่องน้ำท่วมประชาชนเนี่ยจำนวนมากน่าจะพูดคล้อยกันคล้ายๆกันว่าน้ำท่วมไหมยังท่วมอยู่ไหมต้องบอกยังท่วมอยู่แต่น้ำมันลดลงเร็วในอดีตเนี่ยเราพูดกันเป็นวันแต่ว่าณวันนี้ผมว่าไอ้ที่เป็นวันเนี่ยน่าจะผมยังแทบไม่เคยเจอนะคือมันระบายเร็วมากขึ้นมันระบายได้เร็วขึ้นเนื่องจากท่อขนาดท่อกทม.เรามันจะมีขนาดเท่าไหร่60 70 80แต่ถ้าปริมาณน้ำฝนมันตกมาปั้งเดียวเนี่ยมากยังไงก็ตามท่อมันลงไม่ทันแต่ที่ผ่านมาในอดีตคือมันมีขยะอยู่ในท่อเยอะมันระบายไม่ทันแล้วมันก็ยังเจออุปสรรคแต่ตอนนี้คือเราพยายามเคลียร์ท่อให้สะอาดที่สุดมันก็คือปล่อยช่องระบายให้เต็มที่นั่นหมายความว่าน้ำตกมายังไงก็ตามถึงแม้มันจะเอ่อล้นมาระดับหนึ่งแต่สุดท้ายภายใน2ชั่วโมง3ชั่วโมงหรือแม้กระทั่ง1ชั่วโมงเนี่ยมันจะต้องลงให้ได้มากที่สุดครับเลยค่ะอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งครับอันนี้ก็คือชัดเจนเลยแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นวาทกรรมว่าน้ำรอการระบายนะอันนี้เราไม่ได้พูดถึงปีไหนพ.ศ.ไหนนะแต่อันนี้ก็คืออาจจะได้ยินน้อยลงทีนี้เนี่ยได้ไปฟังเสียงชาวบ้านไหมคะเสียงชาวบ้านแบบปากต่อปากนอกจากโพแล้วครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่ซ้อนให้ดีคือตัวทัฟฟี่ฟองดูนะครับในการร้องเรียนปัญหามาคือตราบใดก็ตามเนี่ยที่รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วเราไม่แก้ไขเนี่ยผมว่าณวันนั้นเนี่ยฟีดแบ็กเราคงไม่ดีแน่น่าจะโดนต่อว่ามาแล้วต้องโดนต่อว่าใช่แต่ณวันนี้เราก็ยืนยันว่าทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยร้องเรียนมาเราพยายามที่จะแก้ไขให้มากที่สุดเร็วที่สุดแน่นอนว่ามันคงไม่ได้เพอร์เฟกต์ไปหมดทุกเรื่องนะครับแต่ว่าเราก็พยายามเพิ่มฟังก์ชันมาใหม่ๆเช่นให้คะแนนให้ประชาชนให้คะแนนได้หรือถ้าหน่วยงานรัฐแก้ไขผิดถ่ายรูปที่อื่นมาเราสามารถกดรีโอเพนเรื่องได้กลับไปใหม่นะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยส่วนกลางเราจะนําเรื่องเหล่านี้เข้ามาดูข้างในแล้วก็ตรวจสอบมากขึ้นผมคิดว่ามันมีหลายเมชเมนต์ในการตรวจสอบครับแต่เมชเมนต์นึงที่สําคัญก็คือตัวทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยแหละที่คนสามารถเข้ามาระบายความเห็นได้เลยนะแสดงว่ามันคือตัวแอปพลิเคชันที่เรียกว่าสะท้อนผลงานของเราด้วยใช่ไหมคะต้องหลักๆเลยต้องเลยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยคืออาจจะเรียกว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งนะฮะคือประชาชนเข้ามาร้องเรียนได้สิ่งที่ประชาชนร้องเรียนเรานำไปสู่การแก้ไขหนึ่งสองสิ่งที่ประชาชนร้องเรียนเรานำมากรุ๊ปปิ้งเป็น Data แล้วไอ้ Data เนี้ยเรานำไปสู่การวิเคราะห์แล้วพัฒนาเป็นนโยบายออกมาพูดง่ายๆว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นอีโคซิสเต็มที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยในตัวของมันครับค่ะค่ะทีนี้ในส่วนของทีมผู้ว่าเนี่ยก็จะเป็นข้าราชการใช่ไหมคะ
แต่ว่าก็ต้องเจอกับปัญหาบ้านเมืองน้ำไหลไฟสว่างไฟไม่ติดบ้างอะไรบ้างคล้ายๆกับปัญหาที่เขาไปแจ้งสสนักการเมืองเลยเนาะเวลาทำงานนี่มีอะไรที่แบบทับซ้อนกันไหมคะนี่ถามตรงๆเลยทับซ้อนกับหน่วยงานอื่นเหรอครับใช่ค่ะพวกอาจจะมีสสใช่ไหมคะในกรุงเทพก็ยังมีสสมีสกอยู่บางทีชาวบ้านเขาอาจจะบางท่านจะสับสนว่าเอ๊ะฉันจะต้องบอกใครอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นกระบวนการของระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่มันจะต้องมีฝ่ายตรวจสอบฝ่ายกฎหมายฝ่ายบริหารนู่นเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าชาวบ้านผมคิดว่าท่านไม่น่าสับสนนะครับหรือถ้าสับสนหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านเข้าใจอย่างหนึ่งว่าทั้งตัวสกสสแล้วก็รวมไปถึงตัวกทมเนี่ยเป็นที่พึ่งให้ท่านได้นั่นหมายความว่าถ้าท่านเกิดปัญหาร้องเรียนไปที่กทมมันไม่เวิร์กมันช้าท่านก็จะไปร้องเรียนกับสกหรือสสที่ท่านรู้จักครับมันเป็นกระบวนการที่มันถูกดีไซน์มาเพื่อให้ประชาชนมีที่พึ่งแล้วก็สามารถที่จะใช้ที่พึ่งเหล่านี้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ดูแลเขาได้ดีขึ้นผมคิดว่าอันนี้คงเป็นโจทย์ที่ดีอยู่แล้วในการเหมือนประหนึ่งว่าทอฟฟี่ฟองดูเนี่ยต่อให้เราไม่ได้อยู่บ้านใกล้ศาลาว่าการกทมก็อุ่นใจอย่างนั้นใช่ไหมเพราะเรามี มีแอปพลิเคชันนี้ครับผมว่าแอปพลิเคชันนี้หรือตัวไลน์ตัวนี้ตัวทอฟฟี่ฟองดูตัวนี้มันเป็นตัวที่ถูกนำมาใช้ก่อนหน้าที่จะมาใช้กทมแล้วในอดีตมันเคยถูกนำไปใช้ที่ในพื้นที่อื่นแต่ว่าจะไม่ได้ success นะครับทีนี้กทมก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่เป็น case study เห็นแล้วว่าถ้ามีการดีไซน์จริงๆถูกนำไปใช้จริงมันสามารถทำแล้วก็ work ได้นะครับก็คงจะต่อยอดต่อไปเพราะผมเท่าที่ทราบมาในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆอย่างเราอินโดนีเซียเขาก็มีตัวหนึ่งคล้ายๆกันก็เนี่ยมันก็มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับค่ะตกลงใช้นี่ BTS หมดหรือยังคะเนี่ยยังคือมันจะมี3ส่วนใช่มั้ยมันจะมีส่วนนึงที่เราใช้ไปแล้วค่ะนะครับแล้วก็มีที่เหลือเนี่ยส่วนนึงน่าจะอยู่ในกับศาลอยู่ที่ศาลอยู่นะครับก็เดี๋ยวรอครับออกมาก็ชัดเจนนะคะเพราะว่าเห็นเค้าไปเม้นถามกันอยู่เราไปตอบเม้นเค้าด้วยนะต้องเข้าใจครับค่ะก็เอามาแซวๆกันนะคะในโลกออนไลน์ทีนี้อีก1ประเด็นพี่ฟินเขาดราม่าโหเห็นแต่อาจารย์ชัดชาติเปิดแต่งานกลางทรงกลางสวนจัดอีเวนต์เดี๋ยวก่อนที่จะไปอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวให้พูดถึงดราม่าตรงนี้ก่อนครับคือผมอธิบายอย่างนี้ว่าใน1วันอาจารย์ชัดชาติเนี่ยท่านมีหลายงานมากเลยนะครับคำถามก็คือว่างานไหนที่สื่อหรือประชาชนสนใจส่วนใหญ่ท่านก็ลงพื้นที่อยู่ห้องประชุมนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรต่างชาติสารทูตต่างๆเชิญไปนู่นไปนี่เนี่ยท่านก็ทำครบมากผมเคยถามส่วนหน้าของท่านว่าตั้งแต่อยู่มาเนี่ยนะครับคือเราเห็นตารางท่านแล้วเรามันแน่นอย่างนี้ตกใจเลยใช่ไหมโอ้ตั้งแต่เช้ามืดเลยนะก็คือส่วนหน้าท่านยังพูดเลยว่าตั้งแต่อยู่มาเนี่ยผมไม่เคยเห็นท่านใดที่มีตารางแน่นขนาดนี้จริงๆเขายกตัวอย่างมาว่าในอดีตเนี่ยผมเคยเห็นอยู่ท่านนึงที่มาจากกระชนท่านนั้นก็แน่นมากที่สุดที่ผมเคยเจอแล้วจนกระทั่งมาเจอท่านผู้ว่าชัดชาติอาจารย์ชัดชาติหุ่นแน่นมากนะครับก็กำลังจะอธิบายว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านงานท่านเต็มไปถึงดึกเลยแต่ว่าข่าวที่มันออกมาอาจจะออกมาในงานสนามงานที่เป็นกิจกรรมที่เป็นอีเวนต์นะครับเนื่องจากอะไรก็เนื่องจากอีเวนต์เหล่านี้เป็นงานที่เราเปิดให้ประชาชนทุกคนน่ะเข้ามามีส่วนร่วมได้นั่นก็หมายความว่าทุกคนจะเห็นอาจารย์ชัดชาติมาอยู่ในงานนี้นะครับแต่ขณะที่งานอื่นๆเนี่ยอย่างเช่นท่านลงไปตรวจสอบการลอกท่อลงไปตรวจสอบการทำก่อสร้างเร่งรัดการก่อสร้างอุโมงค์ต้องไหนอุโมงค์เร่งรัดการก่อสร้างสะพานไปดูโรงพยาบาลไปอะไรเงี้ยไปดูโรงเรียนพวกเนี้ยประชาชนไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาเราไม่ได้บอกหมดเราไม่ได้บอกหมดก็ทำให้ไม่เห็นแต่พอเป็นงานอีเวนต์ต่างๆจัดกิจกรรมต่างๆของเมืองเนี่ยประชาชนเข้ามีส่วนร่วมได้เห็นถ่ายรูปถ่ายภาพก็เลยไปแชร์กันคนก็เลยรู้สึกว่าอาจารย์ชาติอ่ะมาแต่งานกิจกรรมต่างๆซึ่งยืนยันว่าไม่จริงนะครับอันที่สองก็คือว่าถามว่าทำไมเราถึงต้องมีงานกิจกรรมต่างๆมากมายก็เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในก้าวด้านก้าวดีที่เราหาเสียงเอาไว้นะครับแล้วท่านรองสารนนท์ก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ท่านก็เขียนกิจนโยบายหนึ่งขึ้นมาคือว่า12 เดือน12กิจกรรมนะครับนั่นก็หมายความว่าในทุกๆเดือนเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมอะไรที่เป็นไฮไลท์ของเมืองถามว่าทำไมก็อย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าเมืองอ่ะถ้ามันมีแต่แค่เรื่องเดินทางไปทำงานกินข้าวกลับบ้านนอนเมืองมันจะไม่มีสีสันเลยเมืองมันจะเป็นเมืองแค่เป็นแค่เมืองนึงที่มีโครงสร้างพื้นฐาน
แล้วก็กิจกรรมจะน่าเบื่อจำเจนี่ท่านพยายามครีเอทอะไรที่มันเป็นงานอาร์ตงานสร้างสรรค์งานอีเวนต์ต่างๆให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านนี้ของเราอ่ะมันไม่ใช่แค่ทำงานกลับมาบ้านนอนแต่บ้านนี้มันมีเหมือนเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยมันมีปาร์ตี้หลังบ้านตกดึกมีอะไรมันมีรอยยิ้มมีความรู้สร้างสรรค์อะไรได้มากขึ้นครับแล้วอยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้ของเรามันมีอีกหลายมุมมากท่านสารนนท์พยายามทำว่าอัตลักษณ์ย่านต่างๆให้คนในทั้งกรุงเทพต่างจังหวัดและคนนักท่องเที่ยวอ่ะได้มาเห็นในพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพอีกเยอะซึ่งผมว่าเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจคนต่างจังหวัดด้วยที่เข้ามาแน่นอนแน่นอนกรุงเทพเป็นหลักแล้วก็เปิดให้คนต่างจังหวัดรวมไปถึงนักท่องเที่ยวมาด้วยผมไปงานอัตลักษณ์ย่านของท่านสารนนท์นะผมได้ไปดูที่ตรงฝั่งทนไปดูที่คลองตะเข้ไปดูนู่นดูนี่หลายๆที่เลยแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเราก็ไม่เคยเห็นนะแล้วหลายๆที่ทำได้ดีด้วยมันมีอย่างที่หนึ่งทำเป็นลักษณะเป็นร้านอาหารโอมากาเสะย่านในย่านพื้นที่นั้นๆก็คือเป็นอาหารมาเสิร์ฟเลยแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มมีฝรั่งมากินอะไรผมว่าไอ้ของอย่างเงี้ยผมเองก็ไม่เคยเห็นจนกระทั่งเราได้มาแล้วเราก็รู้สึกว่าชาวบ้านเขาเริ่มทำแล้วเขาไม่ได้ทำแบบเริ่มด้วยตัวเองนะเขาก็ไปปรึกษากับอาจารย์จากมหาลัยนู้นมหาลัยนี้เพื่อมาประดิษฐ์โอมากาเสะไอ้ของชุมชนนั้นว่าจะปรับแต่งดีไซน์ยังไงเพิ่มมูลค่ายังไงเนี่ยแหละครับมันเป็นสิ่งพื้นฐานที่มันมีมิติหลายมิติอยู่ในนี้เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ถ้าเราไม่ได้ที่มองว่าเป็นแค่อีเวนต์อะอย่างพรายมันก็เดือนนี้ก็พรายมันพอดีใช่ไหมคะก็มองว่าเอ๊ะมากกว่าความรื่นเริงคืออะไรโอ้โหพรายมันเนี่ยถ้าเรามองมิติหนึ่งท่านผู้ว่าพูดดีมากครับท่านผู้ว่าบอกว่ามุมหนึ่งมันคือการยอมรับความหลากหลายทางเพศใช่ไหมแต่ท่านผู้ว่าอธิบายว่ามิตินึงที่มันลึกซึ้งเหมือนกันนั้นคือเนี่ยมันเป็นมิติที่ประชาชนทุกคนน่ะยอมรับความหลากหลายทางความคิดไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นทางเพศอย่างเดียวแต่มันคือทางความคิดทั้งเรื่องงานดีไซน์การออกแบบทั้งเรื่องของเพศสภาพทั้งเรื่องของงานการเมืองหรือเรื่องอื่นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สังคมมันจะต้องถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กแล้วมันจะไม่เกิดการที่เราจะไปดูถูกคนอื่นมันคือการเปิดรับความคิดเห็นและเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานอะไรที่จะเกิดขึ้นอีกในส่วนของกทม.คะมิถุนายนนี้ครับ 20-23 เราจะมีงาน BKK Expo 2024ก็จะเป็นงานจำลองเมืองที่ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างมันมีโซลูชันตรงไหนเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างนะครับเราจำลองมาเป็น5เมืองหลักๆก็คือการเดินทางดีเศรษฐกิจดีเรียนรู้ดีสิ่งแวดล้อมดีนะครับแล้วก็สุขภาพดีประมาณนี้นะครับ5ด้านหลักๆเนี่ยก็ใน5ด้านนี้เราก็จะมีการจำลองเมืองที่เราได้มีการปรับปรุงพัฒนาไปทุกคนสามารถเข้าไปเล่นได้แล้วครั้งนี้ต้องขอบคุณทางมิวเซียมสยามที่มาเป็นพาร์เนอร์มาร่วมกันช่วยดีไซน์คิวเลตให้เมืองต่างๆคือมันไม่ใช่แค่เดินไปแล้วก็ไปนั่งอ่านต่อไปนี้มันจะแบบสามารถมีลูกเล่นในตัวของมันได้แล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือซิตี้โมเดลถ้าจำได้ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครมีการเปิดตัวซิตี้โมเดลที่เรามีอยู่แล้วเราออกมาตั้งโชว์ครั้งนี้เราพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นมีแสงสีเสียงมามากขึ้นทำให้ดูยิ่งใหญ่แล้วก็สมการรอคอยกัน1ปีที่ผ่านมามากขึ้นนะครับและในงานนี้ก็จะมีอาหารต่างๆมากมายใน50เขตของเรามาโชว์มาร่วมนะครับมีงานเสวนาและที่สำคัญจะมีกิจกรรมต่างๆให้ประชาชนมาร่วมด้วยเช่นอะไรเช่น playground ที่จะให้เด็กๆลูกพาลูกๆมาเล่นได้กิจกรรมถ่ายภาพได้การสนับสนุนจากสมาคมถ่ายภาพจัดกิจกรรมถ่ายภาพเช่นถ่ายรูปนกในสวนเบญจกิติมาถ่ายที่สะพานงานนี้จัดขึ้นที่สวนเบญจกิตินะครับเวลา13นาฬิกาคือบ่ายโมงตรงไปจนถึงประมาณ 2-3 ทุ่มของทุกวันที่20จนถึงวันที่23คนกรุงก็ได้ที่เที่ยวแล้วนะคะพี่ฟินทีนี้ผ่านมาแล้ว2ปีแล้วกันในเมื่อเราก็เป็นคนที่ทำหน้าที่รับฟังเสียงประชาชนอยากจะบอกอะไรกับส่วนหนึ่งที่มองว่าทำไม2ปีผ่านไปผลงานของอาจารย์ชัดชาติถ้าเทียบกับช่วงแรกที่ได้คะแนนมามากที่สุดใช่ไหมคะปังมากตอนนั้นแต่บางส่วนอาจจะยังมองว่าผลงานเนี่ยยังไม่ปังเหมือนกับคะแนนแรกๆที่ได้เลยอย่างเงี้ยครับก็ต้องก่อนอื่นคือว่าในส่วนที่ผมดูแลงานด้านประชาพันธ์เนี่ยก็ต้องขออภัยนะครับที่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันปังเหมือนช่วงที่มีการหาเสียงนะครับแต่ก็ยอมรับครับทุกคำวิจารณ์นะแล้วก็เราจะทำให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าต่อจากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นตัวงานมันเริ่มออกแหละปีที่2นะครับตั้งแต่ปีที่2เป็นต้นไปเนี่ยว่าหลายๆงานเริ่มออกมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเห็นชัดมากขึ้นอย่างงานแถลง2ปีที่ผ่านมาท่านผู้ว่าก็ได้สรุปภาพรวมมาให้เห็นครึ่งชั่วโมงตัดออกไปหลายนโยบายนะครับจริงๆมีทั้งหมดมีมากกว่านั้นเหรอคะมีมากกว่านั้นอีกเยอะครับนี่เราก็ตัดเอาคีย์หลักๆมาเช่นเรื่องของ
ทางเท้าแสงสว่างใช่ไหมเรื่องของสวน15นาทีที่ครบแล้ว100สวนต่อจากนี้คือจะสเกลให้มันมีคุณภาพยิ่งขึ้นนะครับตอนแรกเราสเกลเป็นควอนติตี้ต่อจากนี้จะสเกลเรื่องควอลิตี้ขึ้นมานะครับเรื่องไม่เทรวมขยะที่เราประหยัดงบไปแล้ว140กว่าล้านบาทนะครับใน1ปีที่คนให้ความร่วมมือกันมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบอะไรอีกเยอะไปหมดนะเช่นเรื่องของทรงผมนักเรียนเรื่องของการเข้าเวรเรื่องของการแต่งกายตามเพศสภาพนะฮะเรื่องของการลดการใช้กระดาษ e-paper ในคือเราทำไปเยอะมากหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวคิดว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเริ่มมีผลลัพธ์ออกมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สำคัญก็คือการยื่นเรื่องแบบก่อสร้างบ้านออนไลน์ที่เราจะเริ่มนำมาใช้อย่างจริงจังภายในปีนี้ครับก็เหลืออีก2ปีก็เชื่อว่าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานครแน่นอนภายใต้ทีมของอาจารย์ชัชชาติแล้วก็โฆษกกทมของคุณฟินสุดท้ายเลยหลายคนฝากถามมาว่าคนที่ทำงานกับอาจารย์ชัชชาตินะคะมือไม้อะไรยังอยู่กระดูกอยู่ครบใช่ไหมคะอยู่ครบครับก็เรียกว่าอาจารย์ท่านยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะคะครับพี่ฟินก็ยังอยู่ครบนะคะสุดท้ายเลยอยากจะพูดถึงเรียกว่านิยามคอนเซปต์การทำงานของอาจารย์ชัชชาติค่ะในทีมของผู้ว่ากทมผมว่าอาจารย์ไม่พูดเยอะนะครับแล้วก็อาจารย์ทำงานรวดเร็วไวแล้วก็ถ้าเรามีข้อมูลที่เพียงพอท่านรับฟังแล้วท่านก็พร้อมที่จะฟังเรานะครับก่อนที่จะนำไปสู่การตัดสินใจเพราะนั้นย้อนกลับไปที่คำเดิมครับคือทำงานและต้องเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเอกวรัญญูอมรปานโฆษกกทมอย่างมากนะคะวันนี้ก็เรียกว่าได้แลกเปลี่ยนในส่วนของกทม2ปีหลังจากนี้เดี๋ยวติดตามกันนะคะแล้วก็มือไม้ของคุณฟินก็ยังอยู่ครบนะคะติดตามผลงานของอาจารย์ชัชชาติแล้วก็ทางทีมโฆษกกทมไม่ใช่เฉพาะคุณฟินแล้วก็อาจารย์ชัชชาติเท่านั้นก็ยังมีในส่วนของทีมอื่นๆในทีมของผู้ว่านะคะที่ต้องขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยที่ดูแลกรุงเทพมหานครไปพร้อมกันวันนี้รายการเอื้อยทองขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเอื้อยสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ